สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมปรวัติชาแนลนะครับมื้อนี้จะมีโอกาสได้เบิ่ง แม่หมูเป็นมดลูกอักเสบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งมดลูกอักเสบแบบนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะครับเห็นได้ชัดเจนคือแม่นี่เป็นแม่นางนะครับเพิ่งผสมไปแล้วก็ไอ้สังเกตช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆจะมีจะกินอาหารหน่อยลงนะครับแล้วก็ผสมไปวันที่8นะครับมื้อนี้มันเป็นวันที่20 22หรือ23ผมก็บ่แน่ใจผสมไปวันที่8ก็ได้ประมาณ10มื้อครับอาทิตย์สัปดาห์กว่าๆนะครับนะครับมื้อแรกจะเป็นกินอาหารบ่หมดนะครับก็แสดงว่ามีน่าจะมีไข่นี่น่าจะมีไข่นะครับนี่ครับมดลูกอักเสบมันจะเป็นลักษณะนี้ครับจะมีหนองเหมือนหนองหนองนะครับเอายังไงแล้วก็จะมีกินเหม็นข้าวนะครับกินเหม็นข้าวชัดเจนครับคือจะเห็นแบบชัดเจนแบบนี้ปริมาณซ้ำนี้และในผืนอีกที่ผมได้กวาดไปกับขี่นะครับนี่ก็จะเห็นเป็นยศลงอีกยศใหม่นะครับคือแบบนี้เบื้องต้นผมก็ให้ยาไปนะครับให้ยาไปแล้วก็ถ้าเห็นออกมาแบบนี้เขาจะสามารถจะล้างมดลูกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาผสมยาล้างมดลูกกันนะครับว่าจะเฮ็ดแนวใดถ้าเป็นลักษณะนี้ผมก็บ่รู้ว่าจะหายหรือบ่หายนะครับเฮาต้องล้างมันก่อนเบื้องต้นผมก็ให้ยาลดไข่นะครับแล้วก็ลดแก้อักเสบไปแล้วนะครับกินอาหารปกติแต่ว่ายังบ่ทันได้ล้างมดลูกนะครับเดี๋ยวเฮาจะทําการล้างมดลูกผมจะล้างลองล้างเบิ่งล้างเช้าล้างเย็นเบิ่งนะครับว่ามันสิหายบ่ผสมไปแล้วผมก็นึกว่าจะผ่านนะครับอาการเขามีไข้แต่ก่อนหน้านี้ผมก็เห็นออกมาอยู่ครับแต่ว่ามันบ่หลายคือออกมาเพียงแต่ติดปลายจิ้มเขาแน่น้อยเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะมาล้างมดลูกเบื้องก่อนครับบ่แน่ใจว่าจะหายหรือบ่หายนะครับแต่ลองเบื้องก่อนแม่นี่น่าจะให้ลูกอยู่ประมาณ5-6ขอกนะครับที่จําบ่ผิดนะครับเพราะว่าแม่นี่เป็นแม่สองสายที่เพาะในของเขานะครับจะเป็นลูกของแม่นี่นะครับลองเบิ่งแล้วก็จะมาพาพี่น้องมาผสมยาล้างมดลูกนะครับแบบง่ายๆไปเจอกันคลิปต่อไปเลยครับสวัสดีครับThank you.